ครับสวัสดีครับครับภาพบนจอที่ท่านได้พบและชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นพระยุคต้นของมหาโตนะครับที่ท่านสร้างตั้งแต่วาระที่กำหนดไว้ก็จะประมาณ2367ถึง2390พิมพ์นี้โบราณเดิมเรียกว่าเป็นพิมพ์โบราณนะครับเรียกว่าพิมพ์ว่าวจุฬานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้บางท่านจะเรียกว่าพิมพ์เข่าบวงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่มองเห็นชัดเจนก็คือเนื้อนะครับเนื้อองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อขาวครับซึ่งจะต่างจากเนื้อผงหินปูนซึ่งเคยปรากฏในพระยุคต้นแต่ที่จะเป็นอัตลักษณ์เช่นเดียวกันก็คือการที่เมื่อพิมพ์พระนะครับเนอะนะครับแห้งแล้วนะครับในประมาณหนึ่งก็จะนํามานะครับนํามาคลุกกับกระแจจันทร์นะครับกระแจจันทร์เพราะฉะนั้นพระนี่แม้ผ่านวาระมาร้อยกว่าปีก็จะมีกลิ่นหอมจะมีกลิ่นหอมซึ่งเป็นกลิ่นที่ปรากฏอยู่ในเนื้อพระว่าบางท่านบอกว่าพระสมเด็จวัดระฆังนอกจากมองด้วยพิมพ์นะครับดูด้วยเนื้อแล้วจะต้องดมกลิ่นด้วยครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เรายืนยันได้ว่าจริงครับอันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าอาจจะมีอิทธิธาตุนะครับศิลาที่คุณนะครับนะครับแล้วก็จะมีดินสอเหลืองนะครับดาวกระจายที่ปรากฏอยู่ที่ผิวพระนะครับผงดินสอเหลืองนะครับที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านนํามาเป็นอิทธิธาตุมงคลนะครับครับและในส่วนนี้นี่เชื่อว่าในส่วนหนึ่งก็จะมีอยู่ในเนื้อพระด้วยนะครับที่ปรากฏเป็นสีเหลืองในด้านบนขององค์พระใช่ครับนี่ครับองค์ศิลาที่คุณนะครับมองเห็นอยู่หลายที่เลยครับปรากฏครับครับสีม่วงสีส้มนะครับสีเหลืองแล้วก็สีออกจะออกสีมุกนะครับและในขณะเดียวกันก็จะปรากฏนะครับผงดินสอเหลืองนะครับดาวกระจายอยู่ที่บริเวณผิวพระทั่วทั้งองค์ครับทองคําก็มีนะครับที่ซุ้มครับคือพิมพ์โบราณนี่ยังไม่ได้กําหนดพิมพ์มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยหลายๆท่านจะพูดว่าเจ้าพระคุณสมเด็จมีส่วนในการสร้างพิมพ์ทรงนะครับซึ่งในวาระนั้นท่านยังไม่ได้ขึ้นสมณศักดิ์นะครับยังเรียกว่าขัวโตยังเรียกว่ามหาโตครับถ้านับพรรษาของท่านก็ประมาณ2367ก็จะประมาณสามสิบเจ็ดปี37ปีครับครับท่านกำลังหนุ่มเลยครับสวยงามครับขยายลงครับทำเรียนแบบไม่ได้ครับเสมือนหนึ่งว่าเมื่ออายุของคนนะครับขึ้นมาเท่าไหร่จะให้เนื้อตึงเหมือนผิวเด็กก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นรอยพรุนรอยยุบนะครับการบุบสลายของอินทรีย์มวลสารทั้งหลายบนผิวพระจะปรากฏให้เห็นชัดเจนครับจะปรากฏให้เห็นชัดเจนและธรรมชาติความเก่าอย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าพระเกศทำไม่ได้ครับยืนยันการันตีว่าพระเกศทำไม่ได้ให้แกล้งเก่าอย่างไรก็จะเป็นพิรุธให้เห็นว่ามันไม่ใช่ครับครับสวยงามมากครับครับใช่ครับแล้วจะเห็นเลยว่าพิมพ์ทรงองค์พระของท่านเป็นธรรมชาติของพิมพ์โบราณที่มีแสดงอัตลักษณ์อย่างแท้จริงในแต่ละพิมพ์ทรงครับในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับผงศิลาที่คุณครับมองดูแล้วเสมือนหนึ่งเป็นพลอยเป็นอัญมณีนะครับแต่ไม่ใช่ครับแล้วในส่วนที่ปรากฏชัดเจนก็คือผงดินสอเหลืองนะครับจะเกิดเป็นผลึกนะครับมองด้วยสันฐานจะเห็นเป็นหกเหลี่ยมนะครับนี่คือการจับผลึกของมวลสารที่อยู่ในผิวพระครับไม่มีใครไปแต่งเติมเสริมแต่งครับครับชัดเจนมากครับครับนี่เป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อผงพุทธคุณครับงดงามมากครับเป็นพิมพ์โบราณซึ่งเป็นพิมพ์ยุคต้นของอาการสร้างพระของมหาโตขัวโตนะครับแล้วก็สร้างขึ้นเพื่ อ,
ในส่วนนี้บอกได้เลยว่าบรรจุไว้ที่พระปรางพิมพ์นี้บรรจุไว้ที่พระปรางพระปรางซึ่งล่มสลายไปแล้วนะครับแม้แต่เวลานี้ปัจจุบันชาววัดระฆังก็ยังไม่ทราบเลยว่าวัดระฆังเคยมีพระปรางริมน้ําและล่มสลายไปนะครับและผมมีส่วนที่เคยเก็บรักษาไว้นะครับและปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับคือเนื้อผงดินสอเหลืองนะครับซึ่งเป็นทั้งองค์นะครับและได้รับมาจากลูกหลานบ้านช่างหล่อซึ่งบอกว่าเขางมในน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาจากเจดีย์พระปรางริมน้ำครับเพราะนั้นยืนยันการันตีได้ครับว่ามีครับครับชัดเจนมากครับครับองค์นี้มวลสารชัดเจนครับครับสวยมากครับการยุบย่นนะครับบุบสลายของอินทรีย์มวลสารที่ผิวพระนะครับอันนี้เชื่อว่ามีส่วนของที่จะเป็นตะไคร้ใบเสมานะครับแล้วก็จะเป็นอิทธิมงคลเพราะว่าอยู่ในเนื้อผงพุทธคุณนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะเห็นว่าการยุบย่อยสลายของผิวพระมากกว่าในพิมพ์อื่นที่ใช้ปูนหินครับเนี่ยชัดเจนครับครับเพราะอย่างท่านคุณกิติศักดิ์ก็ศึกษามาหลายเนื้อหามวลสารท่านยืนยันการันตีได้ครับนี่เป็นเนื้อที่จัดมากครับเป็นพระที่ว่าพระที่อายุมากกว่า170ปีนะครับถือว่าจัดมากและสวยมากครับเป็นเนื้อที่มีความหนุบนะครับหนุบเป็นเนื้อที่หนุบแล้วก็มีมวลสารชัดเจนครับทองคำก็เห็นนะครับชัดเจนครับเม็ดทองคำจะเห็นเลยครับนั้นจะเป็นอนูเล็กๆครับนี่ครับขึ้นชัดเจนมากครับสะท้อนแสงแวววับเลยศิลาที่คุณจะมองเห็นนะครับแม้จะเป็นชิ้นเล็กครับจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ไม่ใช่หยกนะครับเป็นศิลาที่คุณครับยุคนี้ยังเป็นศิลาที่คุณอยู่ครับพอมายุคกลางจะมีหยกแล้วครับครับต้นนี้เป็นเมศิลาที่คุณสี71สีคือว่ากล้องเล็กๆกล้องที่ขยายด้วยความละเอียดไม่พอก็จะจับไม่ถึงครับใช่ครับยังมองไม่ชัดครับผมยังเคยเพี้ยนว่าเป็นหยกแต่พอขยาย1,600เท่าเราเห็นได้ว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าจะมีแคนไซเคลือบที่ผิวเราจะลงขยายในกล้อง1,600ให้ดูนะครับครับได้ครับครับขณะนี้เราขึ้นมาสู่จอ 1,600x นะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นเนื้อพระเนื้อในนะครับว่ามวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อในขององค์พระนะครับพิมพ์โบราณครับว่าเกิดการประสานแล้วก็เกิดการผนึกการควบแน่นของมวลสารนะครับละเอียดครับใช่ครับเจดีนะครับใช่ครับครับใช่ครับกูสะอาดครับกูน้ำไม่ท่วมครับคือเสียดายว่าในส่วนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่บรรจุไว้ที่กูพระปางนะครับที่ล่มสลายไปครับเพราะว่าการสร้างในเวลาเดียวกันเชื่อว่าคงจะมีพระจำนวนมากจึงใส่ไว้ถึง2กลุ่มครับครับนี่ชัดเจนครับเห็นผงทองเลยครับครับผงทองทั้งมุมซ้ายด้านบนครับใช่ครับครับทองคำครับอันนี้เป็นอิทธิธาตุครับศิลาที่คุณครับนี่ใช่ครับศิลาที่คุณครับใช่ครับยิ่งขยายจะชัดเจนมากเลยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแคลซายนี่ขึ้นมาเคลือบแล้วนะครับขึ้นมาเคลือบผิวแล้วครับครับใช่ส่วนเล็กนี่ก็มีครับครับในส่วนเล็กนี่ก็มีครับใช่ครับเนี่ยเคลือบทับผงดินสอเหลืองนะครับแคลซายขึ้นครับขึ้นทับผงดินสอเหลืองดาวกระจายใช่ครับด้วยเวลาครับ170กว่าปีครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเรียนรู้พระสมเด็จยุคต้นนะครับผมถือว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้พระสมเด็จนะครับอย่ามองข้ามนะครับ
ถ้าท่านดูเนื้อพระแท้นะครับท่านหยิบพระแท้แน่นอนครับแต่ถ้าท่านดูพิมพ์พระแท้ท่านอาจจะหยิบพระเก๊ได้นะครับอันนี้เรียนยืนยันการันตีครับได้ครับผมครับคือธรรมชาติครับชัดเจนครับเขียวไส้คาบคาบเขียวไส้ขึ้นทับเนื้อศิลาที่คุณที่อยู่ที่ผิวพระครับใช่ครับมีการยุบย่นสลายนะครับของมวลสารมวลสารที่ยุบย่นสลายจะเป็นอินทรีย์มวลสารนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นอินทรีย์มวลสารประเภทพลูสองหางนะครับพลูสองชายนะครับตะไคร้ใบเสมานะครับตะไคร้เสาตะลุงช้างเผือกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นประเภทขี้ใครพระพุทธนะครับถ้าเราพูดสิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอินทรีย์มวลสารที่สามารถยุบสลายได้ครับที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านนำนามมงคลอันเป็นพุทธานุภาพนี้มารวมมาหลอมหล่อมารวมมาผสมอยู่ในเนื้อหามวลสารครับนี่ครับชัดเจนครับครับกองก็จะไม่รู้ครับใช่ครับเพราะว่าเนื้อในจะเป็นสีหนึ่งในขณะที่แคลไซต์ที่เคลือบอยู่ที่ผิวจะมาอีกสีหนึ่งทำให้สีเดิมจางลงครับครับใช่ครับพอเขาจางแล้วเป็นเขาจะคาสีเขาจะอ่อนลงใช่ครับเป็นรอยออกก็จางออกไปครับการเวลาต้องมีเวลาเพราะฉะนั้นยังยืนยันว่าคืออยากให้ท่านที่ศรัทธาในพระสมเด็จนะครับได้ศึกษาเนื้อในนะครับครับพิมพ์ทรงองค์พระเป็นเพียงปัจจัยประกอบนะครับพระแท้ต้องแท้ที่เนื้อพระนะครับไม่ใช่แท้ที่พิมพ์พระแล้วเนื้อในเป็นอย่างไรนี่ฉันไม่รู้ฉันดูไม่เป็นคือการจะเล่นพระนะครับเล่นพระแท้ก็ต้องดูเนื้อที่เป็นครับคือเนื้อแท้ก็ต้องมีทุกคุณครับใช่ครับพิมพ์ที่แท้แต่เนื้อไม่แท้มันก็ไม่มีทุกคุณนะครับคืออย่าหลงตรงนี้นะครับใช่ครับการสร้างภาพเราไม่ได้สร้างง่ายๆนะครับท่านต้องไปรวบรวมมวลสารต่างๆหลายมานะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ปลุกเสกในการสายในไตรมาสครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือสมาธิจิตนะครับญาณจิตของผู้ที่จะอธิษฐานนะครับจะต้องแก่กล้าสามารถนะครับแล้วก็อยู่ในศีลสมาธิฌานปัญญาเจริญธรรมเจริญปัญญาครับถึงจะสำเร็จสำลิดผลตามจิตเจตนาแห่งการสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาครับผงทองครับผงทองจะเห็นชัดครับข้างผงอาดินสอเหลืองครับใช่ครับใช่ครับทองคำครับนี่เขาใช่ครับครับชัดเจนเลยครับทองคำครับผงเล็กๆนะครับปลายเข็มนะครับครับแล้วใช้กองขยายด้วยสุขด้วยพันโอเอ็กซ์แล้วก็จะเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นก็ต้องเห็นนะครับครับหลายสิ่งที่ครับนี่ใช่ครับทองคำครับครับและการประสานมวลสารนะครับเขาจะกลมกลืนเป็นธรรมชาติของพระแท้ครับคนโบราณจะกล่าวไว้ชัดเจนครับธรรมชาติพระแท้ครับแท้ตาเปล่าหลายๆคำนะครับจะยืนยันการันตีความเป็นพระสมเด็จวัดระฆังให้ปรากฏขึ้นมาตามคำพูดครับเพราะคนโบราณเขาไม่เสแสร้งครับครับในส่วนที่เราเห็นสีที่จางลงของมวลสารนะครับเป็นส่วนที่แคลไซต์ขึ้นมาเคลือบนะครับนี่ครับเป็นส่วนที่แคลไซต์ขึ้นมาเคลือบแล้วก็ประสานเนื้อพระในส่วนที่บุบสลายย่อยสลายยุบย่นนะครับให้กลมกลืนเป็นเต็มผืนนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของผิวพระเนื้อพระสมเด็จครับครับนี่เป็นศิลาธิคุณครับศิลาธิคุณมีสีสีในตัวนะครับครับเป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นศักดิ์สิทธิ์มีศิลาธิคุณนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมี11สีครับแล้วก็พอเก่ามาก็จะย่อยสลายใช่แล้วก็เขาจะแปรสีให้ออกจากเข้มเป็นอ่อนลงได้ครับด้วยแคลไซต์ที่ขึ้นมาเคลือบนะครับครับใช่ครับต้นจะมีพวกนี้ครับเขาย่อยสลายออกไปครับนี่ครับนี่เขาโดนแคลไซต์เคลือบไปครึ่งเม็ดแล้วครับครึ่งเม็ดครับครับใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ว่าทำไมผลึกของเขาขึ้นมาเป็นหกเหลี่ยมครับไม่ทราบว่าขึ้นมาได้ด้วยอย่างไรใช่ครับใช่ครับเล็กมากครับเล็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 กครับประมาณปลายเข็มใหญ่ประมาณปลายเข็มนะครับก็มีแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้ครับครับบางปีก็เป็นเศษเสี้ยวครับใช่ครับบางเนื้อใช่ครับใช่ครับเศษเสี้ยวครับเศษเสี้ยวครับครับใช่ครับใช่ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับ